ถ้ามากับพันต้นนี้โอ้ต้นใดก็ขึ้นได้เบิดนะครับเอาแล้วครับเด็กมาตอดแล้วบ่เนี่ยเลาะป่ากันมาเลยพี่น้องพุกเลยครับขากลับพร้อมอีกทุ่นอู้นครับแบบฟุกๆเลยเกมต้องใช้ความรวดเร็วนะครับเพราะมันอยู่ข้างกันกินได้บ่เนาะนี่ครับตบกันนะครับสวยครับสวยงามนี่กับบทเกี่ยวกับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับทีมงานหมานเหล็กในนะครับหนุ่มบ้านโคกและพรานต้นนะครับมื้อนี้มาแล้วนะครับหลังจากเขาไปปลูกอ้อยมาหลายมื้อไม่เห็นก็ไปอีกมาเราหาเพิ่งนะครับพี่น้องครับก็คือเก่านะครับมั่วไปพอไปแล้วลังหนึ่งก็อ่อนนะครับก็เลยบ่ได้ถ่ายนะครับถ้าถ่ายมามันจะบ่เหลียนะครับเพิ่งอ่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนนำหอยไปเอานะครับก็เลาะมาเรื่อยครับพันต้นกับพันต้นเลาะมาเรื่อยกับพันต้นครับสีเที่ยงแล้วล่ะพ่อมิ้มเครื่องนี้ครับซื้อได้ละมิ้มกลางจอนั่นแหละพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อเดี๋ยวพันต้นจะขึ้นไปเบิ่งซั่นบ่เผื่อมีน้ำก็ไปเรื่อยๆนะครับมื้อนี้นะครับตีนก็ยังบ่หายดีนะครับยังเดินกระเพกกระเพกอยู่แต่กระมานะครับอดบ่ได้แล้วบ่มีจะเดียกหวังว่าสิมีอะไรให้เฮานะครับก็อย่างที่บอกครับไปเรื่อยๆมั่วนะครับเดี๋ยวไปหานําเพิ่งเดี๋ยวเลาะไปเบิ่งรังเก่าที่ตัดไว้อะไรพวกนี้นะครับหวังว่าสิได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับพี่น้องผู้ใดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มบ้านโคกเข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนบ่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องก็เน้นความบันเทิงสนุกสนานเฮฮานะครับสาระบ่มีครับพี่น้องครับไปเบิ่งมิ้มทางนี้กันมาแล้วครับถ้ามากับพันต้นนี้โอ้ต้นใดก็ขึ้นได้เบิดนะครับดูกันถ้าบ่มีหัวน้ำก็สิบ่เอาเด้อพี่น้องโอ้หยาบจะล่ะเอาบุ้งกันช่วงนี้น้ำผึ้งยังบ่ค่อยมีแล้วพี่น้องบ่รู้ว่าเดือน5นี้พวกผมสิได้บ่นะครับถ้าบ่มีเพิ่งให้หาก็จะไปหามิ้มกันตามภาษานะครับไปเรื่อยๆห้างติฮะเอาแล้วครับแตกมาตอดแล้วบ่เนี่ยอู้ไม่ปลาซะบ่มีอยู่ดิล่ะฮะไม่มีเลยผมเหลียวขึ้นไปคือยังทรงมีอยู่บ่มีแล้วบ่มีเลยดิบ่ทางอ่อนดีจังบ่เดือน5พอดีล่ะโอเคบ่เอานะครับมิ้มนะครับบ่ค่อยมีนะครับพูดนะครับตอดคนละเดี๋ยวมื้อนี้ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องแกผู้ใดสนใจอยากได้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแท้นะครับขายเป็นแบบก้อนสดนะครับบ่คั้นนะครับรับรองว่าสะอาดตัดลงมาจากหังนะครับก็คอยดูเดือน5นะครับถ้าเกิดมีจะโพสต์ขายนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook เท่านั้นนะครับก็มี Facebook พันต้นแล้วก็หนุ่มบ้านโคกครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับก็สิโพสต์ขายทางนี้นะครับบ่รับจองน้ำผึ้งนะครับปีนี้นะครับจองหลายๆจนผมลืมครับจากผู้ใดจองแดนะครับมาเลาะป่ากันมาเลยพี่น้องฟุกเลยครับขากลับพร้อมอู้เนี่ยอู้เนี่ยครับอู้ถึงต้นสักไหมลังกะพอประมาณอยู่แต่ไม่รู้จะมีหัวน้ำบ่นะครับกลางจอนั่นเลยครับนะเดี๋ยวกล้องใหญ่ซูมให้เบิ่งทั้งลางแล้วหัวน้ำสวดบ่พันต้น
อาจจะยังบวกขึ้นนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วก็เป็นกิ่งน้อยนะครับเราต้องมาเอาเทียหลังนะครับพี่น้องต้องเอาเซฟตี้มาขึ้นเอานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพวกผมบอกให้ฝ้านะครับโอ้แต่งาใหญ่อยู่ครับนั่นจะเป็นตาย่านเนาะต้องมาเซฟตี้ปลอดภัยไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวกล้องใหญ่ซูมให้เบิ่งพอแล้วครับแบบฟุกๆเลยโอ้ยอยู่ข้างทางแท้ๆเกมเกมเกมมีแผลได้ครับเสร็จเฮานี่แหละแน่นอนโอ้เกมแต่ยังจะบ่เอามือนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าเนาะครับมือว่างเหรอมือพันต้นว่างนะครับมันน่าจะแก่นะครับนะเดี๋ยวพวกผมจะไปต่อนะครับหวังว่าเห็นอีกนะครับทางนี้จะยังบ่เอานะครับมันสูงเสียวครับบ่กล้าไต่ไปตัดนะเมื่อยพี่น้องเริ่มเที่ยงแล้วเลาะกันมาเรื่อยกับพันต้นนะครับเพราะอยู่ข้างทางวันนี้ครับครั้งน้อยๆบ่รู้ว่าสิขาวอากลากบ่พันต้นอาสาสิขึ้นไปนะครับเพราะมันใกล้ทางนะต้องเอาไวๆนะครับผมกะช้าเดี๋ยวตีนกะเจ็บขึ้นบ่ได้นะครับเดี๋ยวคอยลุ้นพันต้นขึ้นไปข้างบนนะครับเอาสิถ่ายอยู่แนวล่างครับหวังว่าสิได้อะไรนะครับถ้าบ่ได้น้ำก็ขอตัวอ่อนขาวลากไปขายกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งกันเมื่อยตอนนี้หน่วยเนี้ยได้ขึ้นไปแล้วด้วยพี่น้องพึ่งอยู่นั่นนะครับต้องใช้ความรวดเร็วนะครับเพราะมันอยู่ข้างกันขึ้นได้บ่เนาะจับดีๆเด กดกล้องเลยครับกดแล้วติมาถึงรังแล้วครับกำลังลุ้นนะครับมีอะไรผมว่ามีอะไรครับเขาติโอเคจวดเลยเขากำลังสวยเลยครับยังงามเลยติโอ้เดี๋ยวเบิ่งกล้องบนด้วยพี่น้องรอรับขึ้นก่อนนะครับโอ้เขาสุดยอดครับเขาปอดมุ้งครับแต่ก็พอได้ครับผมจะเรียกไงวะโอ้
ถอดไปแล้วครับโอ้หัวน้ำมีก้อนหัวน้ำครับนิดหน่อยครับต้องขอนะครับก้นหัวน้ำหักซะเลยเกียร์สวนหักซะเลยก้นหัวน้ำผมอ่ะมีนิดหน่อยครับนิดเดียวนิดเดียวนี่ครับก็ได้ไปกินครับตีพึ่งแบบเงียบๆครับขึ้นมาคนเดียวครับพูดไม่ค่อยเก่งครับฮะเสียงด้านล่างบอกปัดสองชิ้นก็ได้ก็สันมีดกับพวกเขาผมก็ได้นี่ครับตกวันนะครับสวยครับสวยงามสวยงามสวยงามดึงออกไปออกไปขอหน่อยขอหน่อยขอนะครับขอนะครับ
นี่ครับก็ได้ครับครับไปดูผลงานกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมก็ลงแล้วครับลงมาแล้วพี่น้องสรุปผลงานนะครับพอได้ตัวอ่อนไปขายเด้อหั่นน้อยๆอย่าว่ากันนะครับก็พันต้นเป็นคนจัดแต่งงามอยู่ครับถอดวงกลางมั้ยโอเคอยู่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับถ้าคลิปนี้ไปแล้วบ่ได้อีกอาจจะจบตรงนี้เลยครับแต่อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มบ้านโคตรครับไปต่อนะครับโกอากาศร้อนครับพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเด้อก็เลาะมาเบิ่งรังที่มาตัดไว้กับพันต้นนะครับที่ตรงเทิงเขานะครับเขาเอาไปแล้วนะครับเพิ่งอ่อนที่ผมไปเห็นไว้เขาก็ไปล้นเอาไปแล้วนะครับมีฮะดังอยู่ท่อนี้ไหมครับผมก็งึดเลยเรียกกับบัตรเถื่อนครับพี่น้องคลิปนี้ถ่ายไว้วันที่1 มีนาคมด้วยพี่น้องคือเรียกกับบัตรเถื่อนไหมโอ้หลุยปุ๊ดเลยไปกลับบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม